อ๋อแล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในห้องอยู่กับผมในตาวิชิวกับเกมเกมจริงอิมแพคกันเลยนะครับผมซึ่งคราวนี้เราจะมาต่อกันเควสย่อยนั่นเองนะเควสนี้ผมคิดว่าจะต้องทำก่อนนั่นก็คือเควสทวงหนังสือนั่นเองนะครับผมเอาละครับถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกันนะครับผมก็เอาละครับผมอันนี้เป็นที่ให้เควสนะครับผมนั่นก็คือเดอะนอร์โรนั่นเองก็เป็นห้องสมุดที่เราเคยเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมจะมีวิญญาณตัวหนึ่งที่ชื่ออีมานั่นเองนะครับผมจะมาเจอได้เฉพาะตอนที่เราปรับเป็นเวลากลางคืนนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆเรามารับทีหลังก็ได้นะแต่อันนี้คือผมมาให้ดูเกาะว่ามันมาจากตรงไหนนั่นเองนะครับผมแล้วก็หนังสือเล่มที่1 นะครับเราจะว่ามาจุดที่ข้างบนของแมปนะครับผมเห็นไหมด้านขวามือสุดนะครับผมให้ว้าไปเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีพัซเซิลในการเรียงประตูทางเข้านั่นเองนะครับผมก็ให้ปรับแบบตามที่ผมเป็นนะครับก็คือมันจะมีตัวปรับอยู่2อันนะเรามาปรับที่อันแรกก่อนให้รูปร่างเป็นทางรูปแบบเดียวกับผมนะเหมือนตัวขวาบนให้เป็นตัว L กับหัวนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราปรับได้แบบนี้ปุ๊บให้เราไปข้างๆนะครับจะมีที่ให้ปลาอีก1ที่นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้ปรับเวลาไปกลางคืนนะครับแล้วเราก็ลงไปแล้วหาตัวละครธาตุน้ำตีเสาให้ครบนั่นเองนะครับผมเราก็จะได้ทางลัดที่ลงไปข้างล่างนั่นเองนะครับโอเคหลังจากลงมาเราให้เปิดกล่องเราจะได้เคลียร์เทมคือเหรียญดาเตะนะครับผมก็ในห้องนี้เราเจอสำรวจเราก็เจอวิญญาณของดาเตะนะครับให้เราเข้าไปคุยนะครับผมหลังจากที่เราคุยเสร็จแล้วนะครับผมเขาจะให้กุญแจมานะครับให้ไปที่ The Serpent Hand นะครับผมจุดที่ผมว้าไปเลยนั่นเองนะครับเมื่อเดินไปถึงนะครับผมมันก็จะมีให้ใช้กุญแจที่ดาเตะให้ไว้นั่นเองนะครับผมก็ให้เอาใช้แล้วก็ลงไปข้างล่างได้เลยนะครับวิธีผ่านพัซเซิลนี้นะครับผมก็เราลองทำตามของวิธีผมนะแต่ของผมที่ก็จะใช้คือเราเปิดตะแกรงตรงกลางนะครับผมอ
แล้วของผมจะไปทางด้านซ้ายนะครับเมื่อเราหันจากทางที่เราเลื่อนตะแกรงนะครับให้ดันให้สุดนะครับคือให้ทางแผ่นป้ายทั้ง3อันดันให้สุดนะครับแล้วเราก็ไปสับตะแกรงลงนะครับจากฝั่งตรงข้ามให้เป็นตะแกรงปิดนะครับแล้วเราคราวนี้เราก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งให้เรียกอีก2อันที่เหลือนะครับกลับมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเรากลับมาเปลี่ยนให้เป็นกลางคืนนะครับผมแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ายังไม่ผ่านนะครับผมฮะให้เราเปลี่ยนเป็นกลับมาเป็นกลางวันเพื่อปลดสวิตช์ให้ได้แล้วเราก็จะไปกดให้อีกแผ่นหนึ่งที่ไม่ได้โดนกั้นให้อยู่ตรงกลางนะครับผมราคานี้เราก็จะปรับให้เป็นกลางคืนเช่นเคยนะครับคราวนี้ก็จะเห็นได้ว่ากล่องได้เปิดได้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วในกล่องของรางวัลนั่นก็คือจะมีเหรียญดาเตะอีกอันหนึ่งนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเราให้เราวาร์ปกลับไปคุยกับดาเตะเราให้เดินไปด้านหลังดาเตะจะมีประตูใหญ่ๆอยู่นะครับให้ใช้เหรียญของดาเตะทั้ง2อันเพื่อเปิดเข้าห้องไปได้นะครับผมข้างในจะมีกล่องสมบัติและในกล่องสมบัติก็จะมีหนังสือนั่นเองนะครับผมและในห้องนั้นจะมีที่เอาคีย์ซีกิ้วด้วยนะครับผมอย่าลืมเก็บไปด้วยจะไม่ต้องเสียเวลามารอบ2นั่นเองนะครับหนังสือเล่มถัดไปให้มาที่เกาะดามิชิมิโคชินะครับผมให้มาจุดที่ผมวาร์ปมานะครับแล้วก็ต้องเป็นตอนกลางคืนด้วยเพราะไม่งั้นวิญญาณจะไม่โผล่มาให้เควสเรานะครับผมให้คุยกับวิญญาณให้เสร็จทั้งสองคนนะครับผมแล้วคราวนี้เขาจะให้ที่เราไปหาวิญญาณอีกตัวหนึ่งให้เราวาร์ปไปนะครับส่วนวิญญาณตัวนี้ก็จะให้เราเก็บแกนตรงนี้ไปนะครับแล้วไปเปิดกับโกเลมที่เราเดินผ่านมาซึ่งตัวนี้จะมีมาร์กอยู่แล้วนะครับผมหลังจากทำลายโกเลมเสร็จแล้วนะครับผมด้านหลังโกเลมมันก็จะมีหนังสือให้เก็บนะครับอย่าลืมเก็บนะครับผมแล้วก็กลับไปคุยกับ NPC เพื่อจบเควสนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เล่มถัดไปนะครับผมมันก็จะอยู่ตรงจุดเกาะที่ผมว่าไปนะครับผมก็มาจากทางไหนก็ได้แต่ให้ไปเกาะตรงนี้นะครับผมมันจะมีทางที่โดดเข้าไปแล้วมันจะ
พาลอยไปเกาะลับนั่นเองนะครับผมและวิ่งมาข้างในนะครับผมมันจะมีแท่นธาตุนั่นเองนะให้เราใช้สกิลธาตุที่ตรงเราก็จะเปิดประตูเข้าไปแล้วจะเห็นกิ้งก่าอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ฆ่าทิ้งซะแล้วเราก็จะเห็นว่ามีหนังสือให้เก็บนั่นเองนะครับผมแล้วในนั้นก็จะมีที่กิ้งก่าถูกขังอยู่นะครับก็พยายามกำจัดให้หมดแล้วย้อนกลับมานะตัวผีที่ให้เควสนะครับผมซึ่งจริงๆผมมารับช้าไปจริงๆอาจจะต้องรับก่อนหรือเปล่าแต่คือผมจัดการไปสดเสร็จหมดแล้วไงแล้วกลับมาคุยก็เท่ากับว่าเควสผ่านไปแล้วนั่นเองนะครับผมส่วนเล่มที่3นะครับผมก็จะง่ายๆหน่อยแค่ว่าไปที่อินาซึมานะครับไปที่ร้านหนังสือของยาเอะนั่นเองนะครับผมให้ซื้อหนังสือเล่มนี้มานะครับหนังสือที่ชื่อ The Serpent Drake เนี่ยนะครับผมอย่าลืมซื้อมานะครับผมส่วนหนังสือเล่มถัดไปครับอยู่ที่เกาะไดชิมิโคชิเช่นเดียวกันนะครับแล้วชิดตามวิหารไปนะครับเราจะเห็นโกเลมตัวหนึ่งนอนนิ่งอยู่นะครับผมถ้าเรากดแบบสโลว์วิชั่นเราจะเห็นว่ามันจะมีกำแพงที่พังได้นะครับก็ให้พังเข้าไปข้างในก็จะมีพัซเซิลนั่นเองนะครับผมแล้วเมื่อเคลียร์เสร็จแล้วนะครับผมด้านท้ายสุดของพัซเซิลก็จะมีร่องรอยอะไรบางอย่างนะครับก็ให้ไปเปลี่ยนเวลากลับมานะครับผมเมื่อกลับมามันจะเป็นร่องรอยให้เรากดได้นะครับมันก็คือลำดับที่ต้องไปกระโดดกับไอ้จุดที่เป็นโดมนะครับผมคราวนี้เรากลับมาที่ไปกระโดดนะครับเราก็จะกดโดดตามที่เราได้จำไว้กับจุดที่แล้วที่เราได้มานั่นเองนะครับก็โดดตามของผลได้เลยนะโอเคหลังจากเราโดดเสร็จนะครับก็จะมีกล่องขึ้นมาเปิดขึ้นมาเราก็จะได้หนังสือมาอีกเล่มนั่นเองนะครับผมคุณมาตาอาชีพทักรมโมมิสเกตะยา
หลังจากเราได้ครบทั้ง5เล่มแล้วนะครับผมเราก็จะไปที่ห้องสมุดเช่นเคยแล้วหนังสือทั้งหมดคืนเอมม่านะครับเขาจะให้ไปใส่ที่ชั้นเมื่อเราใส่ที่ชั้นเสร็จแล้วนะครับผมมันจะมีประตูมิติเปิดให้วาร์ปเข้าไปข้างในนะครับผมจะมีหนังสือให้เก็บแล้วก็จะมีวิญญาณแล้วก็คีย์ซีกิลด้วยนะครับผมอยู่ในนั้นหมดเลยนะก็จะเป็นอันจบเควสของการหาหนังสือ5เล่มคืนนั่นเองนะครับผมเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเควสทวนหนังสือ5เล่มให้กับวิญญาณเอมม่านั่นเองนะครับผมใช่อีม่าไม่ใช่เอมม่าอีม่านะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคลิปนี้มีข้อมูลข้อใดให้ผิดพลาดก็ต้องฝากขออภัยและฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับผมว่าพลาดตรงไหนไปบ้างหรือลืมบอกตรงไหนไปบ้างนะครับผมและที่สำคัญนะสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดที่ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกมเข้มจริง Impact กันต่อไปนะครับผมและเดี๋ยวไว้จะแบ่งกันคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย